สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้เคลื่อนไหวแล้ว70นักกฎหมายถแถลงคำวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญโอกาสในการต่อสู้คดีไม่เป็นธรรมทำลายเสรีภาพ เรื่อ่ายนักกฎหมายและคณาจารย์นิติศาสตร์จำนวน70คนร่วมออกแถลงการวิจารณ์คำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญชี้โอกาสในการต่อสู้คดีไม่เป็นธรรมทำลายเสรีภาพในการแสดงออกย้ำคำวินิจฉัยกรณีล้มล้างการปกครองคือการขยายความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้วันนี้ดรุณีภัศาลพาณิชกุล กฤตพัชระสมมนวัฒนและสมชายปรีชาศิลปกุลร่วมกันแถลงการเรื่องการล้มล้างสถาบันหรือการล้มล้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะตัวแทนของเครือข่ายนักกฎหมายและคณาจารย์นิติศาสตร์จำนวน70คนโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564ต่อกรณีการเคลื่อนไหวของเยาวชนและประชาชนในการชุมนุมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยหรือม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนณนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สารรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการล้มล้างระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ความดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในทางสาธารณะแล้วนั้น คำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญได้นำมาซึ่งคำถามอันเป็นประเด็นที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะจะกระทบต่อหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายและสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญทั้งจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปถึงสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนปมประเด็นปัญหาดังกล่าวปรากฏขึ้นอย่างน้อยใน3ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ ประการแรกสิทธิในการเข้าถึงการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม Right to Fair Trial สิทธิในการเข้าถึงการพิจารณาอย่างเป็นธรรมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้อย่างกว้างขวางดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ10 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ14และสิทธิดังกล่าวถือเป็นหลักการพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาคดีในระบบกฎหมายสมัยใหม่อันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอันมีสาระสำคัญว่าบุคคลจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมทั้งจะต้องสามารถนำเสนอพยานหลักฐานในการโต้แยง้งหักล้างกับบุคคลที่กล่าวหา ได้อย่่างเต็มทีในการวินิจฉัยคดีนี้สารรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสได้ต่อสู้ ต่อข้อกล่าวหาด้วยการปฏิเสธไม่ให้มีการนำพยานเข้าชี้แจงแม้จะได้มีการชี้แจงว่าสารได้มีการสืบหาข้อมูลข้อเท็จจริงมาจนสามารถชี้ขาดคดีได้อย่างไรก็ตามการรวบรัดในกระบวนการพิจารณาโดยไม่เปิดโอกาสให้กับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานย่อมถือเสมือนเป็นการปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งก็อาจนำไปสู่การตั้งคำถามต่อคำตัดสินว่าเป็นไปโดยปราศจากข้อมูลที่รอบด้านว่าเป็นผลมาจากมุมมองและจุดยืนของผู้วินิจฉัยเป็นที่ตั้งประการที่2เสรีภาพในการแสดงออก Freedom from Expression เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมถือเป็นสิทธิเสรีภาพสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ให้การรับรองไว้ในข้อ19และข้อ20กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ18และข้อ21ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ก็ได้รับรองเสรีภาพในการแสดงความเห็นไว้ในมาตรา34 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจ,จากอาวุธในมาตรา44การรับรองไว้อย่างสอดคล้องกันทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญย่อมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเสรีภาพดังกล่าวอย่างชัดเจนแม้การรับรองเสรีภาพดังกล่าวจะบัญญัติให้มีการจำกัดขอบเขตเสรีภาพลงได้แต่ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลอันชัดเจนว่าการใช้เสรีภาพดังกล่าวจะนำไปสู่ผลกระทบอัน รุนแรงต่อส่วนรวม จากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งได้ให้ความเห็นว่าการแสดงความเห็นของกลุ่มผู้ถูกร้องมิใช่เป็นการใช้เสรีภาพโดยสุจริตหากเป็นไปโดยมีเจตนาซ่อนเร้นทั้งอย่างเป็นการกระทําที่เป็นการใช้ความรุนแรงคงขู่บังคับต่อบุคคลอื่นในความเห็นของสารจึงเห็นว่าการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีเจตนาที่จะต้องการล้มล้างระบอบราาประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่จะสามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนถึงการกระทำของฝ่ายผู้ถูกร้องคำวินิจฉัยมีลักษณะเป็นการให้เหตุผลอย่างคลุมเครืออันนำมาสู่คำถามได้ว่าคำพูดหรือการกระทำในลักษณะเช่นใดณนะเวลาใดที่สารรัฐธรรมนูญได้นำมาเป็นหลักฐานในการชี้ขาดยิ่งหากพิจารณาถึงข้อเรียกร้องที่ปรา กฎต่อสาธารณะก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการแสดงความเห็นทั้งหมดเป็นเพียงการเสนอปรับแก้กฎหมายและรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่ไม่มีการเสนอถึงการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนสู่ระบอบการปกครองในแบบอื่นแต่อย่างใด ทั้งการวินิจฉัยถึงเจตนาของบุคคลก็ต้องพิจารณาจากการกระทําที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนการกล่าวอ้างถึงเจตนาที่ซ่อนเร้นของบุคคลนับเป็นสิ่งที่มีอันตรายในทางกฎหมายเป็นอย่างมากเพราะอาจเป็นเพียงการยกเอาความเห็นของผู้ตัดสินโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการรับรองไว้ไม่อาจ ปล่อยให้เกิดขึ้นได้เพียงคำกล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนมิฉะนั้นต่อไปในภายภาคหน้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็พร้อมจะถูกสั่นคลอนหรือทำลายลงได้อย่างง่ายได้ ประการที่ 3. สถานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบราาประชาธิปไตยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้ให้คำอธิบายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานอีกทั้งได้รับการรับรองไว้ให้อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะซึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้อันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 อย่างไรก็ตามคำวินิจฉช้ดังกล่าวไม่ได้ให้คำอธิบายซึ่งจำแนกให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างสถานะ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและในระบอบราาประชาธิปไตยแต่อย่างใดทั้งที่ชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในระบอบการปกครองแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบราาประชาธิปไตยถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยดำรงสถานะเป็นประมุขของรัฐกล่าวอีกในหนึ่งก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงป ปกเกล้าไม่ปกครองการดำรงอยู่สถานะและบทบาทของพระมหากษัตริย์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้สถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบราาประชาธิปไตยก็จึงสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้ในมิติต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงในสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสภาวะปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปหากพิจารณาถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสังคมไทยก็จะพบว่าได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อระบบราาประชาธิปไตยได้เริ่มต้นขึ้นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงเช่นนี้นับแต่จะเป็นการสร้างความยุ่งยากต่อการจัดว สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยให้ทวีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น สารรัฐธรรมนูญในนานาอารยประเทศเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายสำคัญก็เพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมระหว่างประโยชน์ของส่วนรวมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในกรณีนี้จึงเป็นคำวินิจฉัย ที่สร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางพวกเราจึงเห็นว่าคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการพื้นฐานทางกฎหมายอย่างรุนแรงไม่ได้ให้ความสำคัญกับปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมไทยให้แพร่ขยายและรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการทาง กฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมถึงการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญก็นับเป็นสิ่งที่ยังห่างไกลจากบทบาทที่ควรจะเป็นอย่างมาก13พฤศจิกายน2564เครือข่ายนักกฎหมายและคณาจารย์นิติศาสตร์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV ข่าวต่อมาเจ็บแต่ไม่จบม็อบผนึกกำลังไม่สนคำคู่จะถูกเช็คบิน จุดจบประยุทธ์มาถึงแล้วอ่วมทั้งในและนอกสภา ต้องถือเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามแกนนำของกลุ่มราษฎรใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ด้วยการชุมนุมปราศัยที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เมื่อเดือนสิงหาคม2563 คำวินิจฉัยของสารระบุว่าการกระทำของสามแกนนำอันได้แก่อานอนนท์นำพาพานุพงษ์จาดนอกนางสาวพนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเป็นการซอกก่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการมีพฤติกรรมกระทำซ้ำและอย่างต่อเนื่อง สารสั่งการผู้ถูกร้องและเครือข่ายให้เลิกการกระทําเชื่อว่าคําวินิจฉัยดังกล่าวจะกระทบต่อการเมืองอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้ชุมนุมพักการเมืองบางพักอาจถูกร้องให้ยุบพ,พักในข้อหาล้มล้างการปกครองส่วนผู้ถูกร้องทั้ง3คนอาจถูกดําเนินคดีอาญาความผิดตามปอ,อาญามาตรา113 ในข้อหาล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการหรือไม่จะต้องติดตามกันต่อไปถ้าหากถูกฟ้องตามมาตรา113ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นความผิดฐานกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต กรณีนี้สะท้อนถึงความเห็นต่างในวงการการเมืองไทยเรื่องเดียวแต่มองในมุมมองที่ต่างกันกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าข้อเรียกร้องของพวกตนมุ่งหมายจับปฏิรูปสถาบันให้มั่นคงยั่งยืนแต่ฝ่ายที่เห็นต่างมองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นความผิดร้ายแรงมีอีกประเด็นร้อนที่ฝ่ายรัฐบาลกับประชาชนอาจมองต่างกันเช่นการ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะครบ8ปีและพ้นตำแหน่งเมื่อใดสำนักโพสสำรวจความเห็นประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าต้องพ้นตำแหน่งในเดือนสิงหาคม2565แต่พลเอกประยุทธ์กับกองเชียร์แสดงท่าทีจะอยู่ยาว ส่วนข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้ามองย้อนกลับไปจะไม่พบว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือประชาชนทั่วไปสามารถล้มล้างได้มีแต่คณะปฏิวัติร,รัฐประหารที่ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยและไม่ใช่แค่ล้มครั้งเดียวแต่ล้มกว่า1ิครั้งและสามารถยึดอำนาจปกครองประเทศได้ ความขัดแย้งกำลังตั้งเขากลับมาใหม่ตามสัญญาณที่23องค์กรนิสิตนักศึกษาออกถแถลงการตอบโต้คำวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญไม่ยอมรับกระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมกรณีชี้ขาด10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันของ3แกนนำกลุ่มราษฎรเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มยังเจนผนึกกำลังหือต้านคำวินิจฉัยยืนกรานปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างเตือนให้ระวังกระแสลมจะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นพายุ กระแสะความไม่พอใจของเด็กรุ่นใหม่จุดติดกันทันทีทันใดเอฟเฟกต์คำวินิจฉัยสารถูกจับตามองจะเขี่ยเชื้อไฟให้ปะทุกระตุ้นการแสดงพลังลงถนนไม่สนข้อห้ามที่ให้ยกเลิกการกระทําและห้ามเคลื่อนไหวหมิ่นเมอย่างที่รุง้งนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนาราษฎรยืนกรานข้อเรียกร้องไม่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองและยืนยันจะเดินหน้าผลักดั การปฏิรูปสถาบันและการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่อไปเจ็บแต่ไม่จบมอ็บเด็กเตรียมฮึดสู้เดินหน้าต่อตามจุดยืนเดิม ไม่สนคำขู่จะถูกเช็คบินเล่นงานคดีอาญาต่อเนื่องอยู่ที่จะกลับมาเล้าอารมณ์ชนได้เข้มข้นเหมือนเก่าหรือไม่เพราะมีคำวินิจฉัยสารผูกมัดการเคลื่อนไหวอาจจะต้องลดเพดานบินลงจะไปทะลุฟ้าแบบเดิมคงยากเกมนอกสภามีหัวเชื้อไปสู่ความรุนแรงสะเทือนถึงการเมืองตามการชี้พรงให้เร่งยุบพักก้าวไกลที่มีคดีคาอยู่ในกกตกรณีหนุนหลังมอบสามนิ้ว และการแก้มาตรา112โดยใช้คำนิชใช้สารรัฐธรรมนูญเป็นสารตั้งต้นโดมิโนโคดีล้มล้างการปกครองเริ่มจากมอบราษฎรไปยังพักก้าวไกลสะเทือนถึงพักก้าไกลทีมนายใหญ่เซฟตัวเองสุดฤทธิ์ไม่ให้ถูกจู่โจมเป็นสถานีต่อไปตั้งบังเกอร์แน่นหนาะป้องกันแรงสะเทือนไม่ให้ถูกเขย่าล้มเป็นโดมิโน,โนตัวต่อไปโดยเฉพาะการตั้งกาดสูงการแสดงจุดยืน แก้ไขมาตรา112ที่อาจถูกเหมารวมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตกที่นั่งเดียวกันกับม็อบเด็กและพักเก้าไกลได้จากเดิมที่สู้แบบกล้ากลากลัวกลัวอยู่แล้วอาจต้องอยู่นิ่งๆยืนคุมเชิงไม่แสดงจุดยืนล่อแหลม อย่างค่าทีล่าสุดที่ทําได้แค่การยื่นยติด่วนตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมืองทําได้แค่เคลียร์ขอให้ศึกษากว้างๆคดีทั่วไปที่ผู้ต้องขังทางการเมืองไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้เฉพาะเจาะจงต้องเป็นคดีมาตรา112เท่านั้นป้อง ก,การเกิดจุดจบรอบสาบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพอได้เบาแรงเพราะม็อบเด็กคงเคลื่อนไหวลำบากอาจไม่ดุเดือดเหมือนเก่าขณะที่คู่แข่งการเมืองอย่างเพื่อไทยก้าวไกลหากจะชูประเด็นแก้ไขมาตรา112ตีตลาดเด็กรุ่นใหม่อาจติดร่างแหล้มล้างการปกครองไปด้วย สถานการณ์ภายนอกพอเบาใจลงได้ระดับหนึ่งแต่ประมาทไม่ได้ยังสุ่มเสี่ยงบานปลายได้ตลอดขณะที่เกมในรัฐบาลส่งทรงสุดๆต้องจัดมีติ้งกระชับความสัมพันธ์ตามคิวที่ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นโต้โผนัดกินข้าวกระชับมิตรพักร่วมรัฐบาลวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้เชื่อมสัมพันธ์พักพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ที่มัก ระหองระแหงเป็นระยะจัดดินเนอร์เติมความแน่นแฟน้นซักซ้อมคิวป้องกันสภาล่มให้ดีเพราะหลังจากนี้จะมีคิวกฎหมายสำคัญรอเข้าสภาขืนพลาดพลั้งขึ้นมาอาจตายยกกระดานแต่ที่น่าห่วงกว่าความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลคืออาการร้าวฉานเรื้อรังในพลังประชารัฐเพราะที่เห็นนิ่งๆก็แค่คลื่นลมสงบชั่วคราว คู่พิาพาทหลักบิ๊กตู่กับร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐต่างซ่องสุมกำลังโดยเฉพาะร้อยเอกธร,รมนัทที่กำลังเดินสายขยายบาร,รมีในพักอย่างหนักเห็นได้จากการรวบรวมไพร่พลตั้งทีมสอกอในสังกัดสนามกรุงเทพมหานครหรือการไปตะลุยเปิดสาขาพักที่จังหวัดนราธิวาส ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหันมาตีตลาดเมืองกรุงและพื้นที่ด้ามขวานไม่ได้หยุดนิ่งแค่โซนภาคเหนือตอนล่างกองกำลังในพัก ของผู้กองนัดยิ่งโตขึ้นเท่าไรบิ๊กตู่ก็ยิ่งระแวงหนักมากขึ้นยังไม่นับรวมการปรับคอรมอที่สองฝ่ายจะต้องเปิดหน้าบู๊วัดกำลังอีกยกใหญ่สภาพผู้นำคงได้สะบักสะบอมมากขึ้นการเมืองนอกสภาก็น่าห่วงการเมืองในสภาก็ไว้ใจไม่ได้สถานการณ์อมโรคหนักเส้นทางเรือเหล็กทุลักทุเลมากขึ้นทุกทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐยุ่งละสิ อดีตรองเจเรตตำรวจแชร์วิธีซุกไม้จับคดีเสียโจ้ลั่นไม้จับเมืองไทยไร้ความหมายถ้ามีเงินยังคงสับสนสำหรับสารพัดคดีของเสียโจ้านายสหชัยเจยระเสริมสินที่ถูกตำรวจจับกุ่มแถลงข่าวใหญ่โตว,ว่าเป็นเจ้าพ่อค้าน้ำมันเถื่อนแต่คุมตัวได้แค่ข้ามคืนสุดท้ายเสียโจ้ได้รับอิสระและตอนนี้เจ้าหน้าที่หาตัวไม่เจอซะแล้ว ที่ผ่านมามีคำชี้แจงทั้งจากทางตำรวจและอายการพร้อมคำถามที่ตามมามากมายทีมข่าวอิสาราย้อนสรุปให้ฟังแบบนี้เสียโจ้ถูกจับคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา4พฤศจิกายนตำรวจอ้างหมายจับคดีฟอกเงินซึ่งขยายผลจากการค้าน้ำมันเถื่อนนำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษี ตำรวจสอบสวนกลางถแถลงจับในวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนขึ้นแบ็กดรอปเจ้าพ่อค้าน้ำมันเถื่อนและยังให้สัมภาษณ์นอกรอบกับนักข่าวว่าน่าจะเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ตำรวจเปิดข้อมูล14คดีเสียโจ้แต่ส่วนใหญ่จะขาดอายุความหรืออายการสั่งไม่ฟ้องคือจบไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่2-3คดีที่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่คือ 1. คดีน้ำมันเถื่อนที่ตำรวจเพิ่งจับ 2. คดีใช้ดวงตราประทับไม้ปลอมในการเคลื่อนย้ายไม้เป็นคดีเก่าสารพิพากษาแล้วจำคุก1ปี9เดือนแต่เจ้าตัวหลบหนีทำให้ไม่ติดคุกและ 3. คดีหลบหนีจากที่คุมข ารมีหมายจับตำรวจตรวจสอบทั้ง3คดีปรากฏว่าคดีที่สารพิพากษาจำคุกยังหาหมายจับไม่เจอและไม่พบว่ามีหมายจับในสารระบบจึงส่งตัวไปติดคุกยังไม่ได้ ส่วนคดีนี้จากที่คุมขังศารอายการสั่งไม่ฟ้องอายการมองว่าไม่ได้หนีแต่ช่วงนั้นเสียโจไม่ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ขอเดินไปซื้อของหน้าศารแล้วหายตัวไปเมื่อเป็นแบบนี้จึงคุมตัวไว้ไม่ได้อีกฉะนั้นจึงเหลือแค่เพียงคดีฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนเพียงคดีเดียว คืนวันศุกร์5พฤศจิกายนตำรวจจึงนำตัวเสียโจ้ไปส่งให้อัยการจังหวัดสงขลาส่งตัววันเสาร์6พฤศจิกายนเพราะคดีน้ำมันเถื่อนเหตุเกิดที่สงขลาวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนอัยการปล่อยตัวเสียโจ้ให้เหตุผลว่าไม่มีอำนาจควบคุมตัวเพราะได้สั่งไม่ฟ้องคดีนี้ไปแล้วอยู่ระหว่างรอพอบอตรว่าจะทำความเห็นแย้งหรือไม่หลังเสียโจ้เป็นอิสระตำรวจได้รับการประสานงานว่า พบสำนวนและหมายจับในคดีที่เสียโจ้ต้องติดคุก1ปี9เดือนแล้วตำรวจจึงไปขอหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าค้นบ้านเสียโจที่จังหวัดปัตตานีและจับกุมเพื่อส่งตัวไปรับโทษจำคุกโดยได้เข้าค้นในช่วงเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนปรากฏว่าไม่พบตัวเสียโจ้แล้ว จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไล่เรียงมานี้คำถามที่ตามมาคือ 1. ตำรวจไม่ได้ประสานอายการก่อนเลยหรือว่าคดีค้าน้ำมันเถื่อนและฟอกเงินนี้อายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วและส่งเรื่องกลับมาที่พบตอรอเพื่อให้พิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นแยง้งเพราะถ้าประสานไว้ก่อนก็จะทราบล่วงหน้าว่าถ้าไม่มีหมายจับอื่นอีกเมื่อนาตัวส่งอายการอายการก็ต้องปล่อยตัว 2. การที่ตำรวจจะประสานงานกับสารหรือผู้เกี่ยวข้องกับสารจังหวัดปัตตานีเพื่อสอบถามเรื่องหมายจับและสำนวนคดีใช้ดวงตราประทับไม้ปลอมในการเคลื่อนย้ายไม้ซึ่งศารพิภากษาจำคุกจนถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษหนึ่งปี9เดือนนั้นเมื่อตำรวจทราบว่ายังหาสำนวนและหมายจับไม่เจอเหตุใดจึงเร่งรีบจับ คือถ้าตรวจสอบสองเรื่องนี้ให้ละเอียดก่อนก็ไม่ควรรีบจับเนื่องจากไม่ชัวร์ว่าจะได้คุมขังหรือคุมตัวเสียโจ้ได้หรือไม่ 3. ยังไม่มีคำชี้แจงจากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีรวมทั้งหมายจับในคดีที่ศาลพิพากษาให้เสียโจ้จำคุก1ปี9เดือนว่าทำไมถึงหาสำนวนและหมายจับไม่เจอจนเกิดความผิดพลาดในการนำตัวจำเลยมารับโทษทั้งที่จับกลุมตัวได้แล้ว งานนี้ตำรวจไม่ยอมตกเป็นจำเลยเพราะมีการชี้แจงมาแบบนี้ 1. ได้มีการทำเอกสารเป็นหนังสือชัดเจนสอบถามไปยังผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งสำเนาหมายจับคดีที่ตัดสินจำคุกเสียโจ้และคดีถึงที่สุดไปแล้วว่ามีหมายจับหรือไม่ข้อมูลของตำรวจตามที่ระบุในเอกสารชี้ว่าคดีสิ้นสุดแล้วโดยสารอุทธรณภาค9้าพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกเสียโจเป็นเวลาหปี9เดือนในข้อหาใช้ดวงตราประทับไมปลอ คดีหมายเลขดำที่อออาง2 2 1 7ทับ2 5 5 7และคดีหมายเลขแดงที่อออัาง2 7 7 7ทั2 5 5 7 หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นหลังจากตํารวจประสานอย่างไม่เป็นทางการไปยังศาลจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะจับเสียโจ้แล้วและพบว่าไม่มีหมายจับนี้จึงทำหนังสือถามไปอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤศจิกายน64หลังจับกลุ่มแล้วซึ่งภายหลังมีคำตอบอย่างไม่เป็นทางการว่าพบหมายจับแล้วแต่ตำรวจจับเสียโจ้ไม่ทันคำถามคือทางศาลมีคำตอบอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังถ้ามีได้ตอบว่า อย่างไร 2. มีหลักฐานในสารระบบหมายจับซึ่งตำรวจตรวจสอบก่อนปฏิบัติการจับกลุ่มเสียโจปรากฏว่ามีหมายจับเดียวคือหมายจับในคดีฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนจนนำไปสู่การจับกลุ่มคำถามคือเหตุใดจึงไม่มีหมายจับในคดีที่สารพิพากษาแล้วและเสียโจหลบหนียังไม่ได้มารับโทษหมายนี้หายไปไหนนอกจากหน่วยงานจะหาสำเนาไม่เจอแล้วยังไม่มีการนำเข้าสู่สารระบบหมายจับ ด้วยเพราะในสารระบบหม้จับชัดเจนว่าไม่มีหมายจับนี้ สาสำเนาหมายจับที่ตำรวจสอบสวนกลางได้รับจากสารจังหวัดปัตตานีหลังเสียโจได้รับการปล่อยตัวไปแล้วหมายจับนี้ทำไมไม่อยู่ในสารระบบหมายจับและที่ผ่านมาสุกไว้ที่ไหนใครซุกที่สำคัญหมายจับนี้คือหมายจับเก่าที่ออกตอนเสียโจหลบหนีหรือหมายจับที่ออกตอนคดีถึงที่สุดแล้วให้จับเสียโจมารับโทษกันแน่หมายจับนี้ถูกส่งถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีในขณะ นนัน้เมื่อปี2557เหตุใดจึงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากทางตำรวจหรือว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีไม่ได้รับหมายจับเป็นหลายคำถามที่สังคมกำลังเฝ้ารอคำตอบ ประเด็นเสียโจถึงนาทีนี้ชัดเจนแล้วว่าหน่วยงานที่มีปัญหาไม่นำหมายจับเข้าสารระบบหรือที่เรียกว่าซุกหมายจับแท้ที่จริงแล้วก็คือตำรวจนั่นเองเพียงแต่เป็นตำรวจต่างหน่วยงานกันกับชุดจับกลุมล่าสุดที่ไปจับเสียโจแล้วจำเป็นต้องปล่อยตัวไปสรุปคือตำรวจจับเสียโจแล้วก็เป็นตำรวจอีกนั่นแหละที่ทำให้เสียโจลอยนวลพันตำรวจเอกวิรุตสิริสวัสด,ดิบุตร อดีตรองเจรตตำรวจและเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสอปยทให้ความเห็นเรื่องนี้กับทีมข่าวอิสาราว่าหมายจับประเทศไทยไม่ได้มีความหมายอะไรแท้จริงสำหรับคนมีเงินเพราะถ้าตำรวจผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในทุกระดับไม่สั่งหรือไม่ขวนขวายให้ตามจับหรือแม้กระทั่งรับส่วยสินบนก็ไม่มีใครทำอะไรได้ลองคิดดูว่าถ้าตำรวจผู้ใหญ่ รับสินบนจากผู้ต้องหาหรือจำเลยใส่เองจะสั่งให้ลูกน้องไปจับกุมมาทำไมเพราะถ้าจับได้ก็กลัวถูกเปิดโปงกลายเป็นเรื่องเข้าตัวอีกนี่คือปัญหาเลขาที่การสอปอยทซึ่งเป็นอดีตรองจเจรตํตำรวจกล่าว ส่วนหลายๆคดีที่อายการสั่งไม่ฟ้องแล้วตำรวจก็ไม่ทำความเห็นแย้งหรือปล่อยขาดอายุความไปเลยนั้นพันตำรวจเอกวิรุธบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าตำรวจอาจทำสำนวนแบบไม่ตรงปกคือทำสำนวนอ่อนแจ้งข้อหาเพี้ยนทำให้คดีถูกตัดตอนฉะนั้นแม้จะสรุปเสนออายการพร้อมความเห็นสั่งฟ้องแต่ตำรวจก็รู้อยู่แล้วว่าพยานหลักฐานมีปัญหาฟ้องไม่ได้ทาให้อายการสั่ง ไม่ฟ้องหรือต้องสั่งสอบเพิ่มเติมจากนั้นตำรวจก็ดองไว้ไม่ต่างจากคดีบอสคดีเสียโจ้ค้าน้ำมันเถื่อนนอกราชอาณาจักรมีคดีหนึ่งที่อายการสั่งตำรวจสอบเพิ่มข้ามปีแล้วยังไม่มีคำตอบ ส่วนกระบวนการนำหมายจับเข้าสารระบบและสืบสวนจับกลุ่มตามหมายจับนั้นพันตำรวจเอกวิรุธย้ำว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะหมายจับทุกหมายตำรวจเป็นผู้ขอจากสารยกเว้นหมายจับให้มารับโทษตามคำพิพากษาที่สารออกเองเนื่องจากจำเลยหลบหนีฉะนั้นเมื่อตำรวจรับหมายจับมาแล้วก็ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่คือสั่งการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนของหน่วยระดับสถานีตำรวจระดับ กองบังคับการหรือระดับกองบัญชาการให้สืบหาที่อยู่และเข้าจับกลุมตัวถ้ายังจับไม่ได้ก็ต้องส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรให้นำเข้าสู่กระบวนการประกาศสืบจับส่งไปทุกหน่วยทั่วประเทศ เพื่อทราบและตามจับฉะนั้นคดีเสียโจตำรวจที่รับหมายจับมาต้องมีหมายจับอยู่แล้วอย่างแน่นอนเว้นแต่มีใครนำไปซุกซ่อนไว้หรือทำให้หายไปทั้งๆที่ตำรวจมีหน้าที่ติดตามสืบจับและรายงานผลให้ทราบทันทีที่จับได้หรือรายงานความคืบหน้าทุกระยะจนกว่าจะจับกุมได้ ผมขอเรียกร้องให้สารนำสำเนาหนังสือที่สารส่งให้ตำรวจมาแสดงต่อสื่อเพื่อให้รู้ว่าหน่วยไหนรับไปและใครเป็นคนเซ็นรับพันตำรวจเอกวิรุษกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสาราเช็คบินคนทำรัฐประหารไอติมพริษ ขอสวยุติความขัดแย้งเพื่อประเทศปิดฉากระบอบประยุทธ์ไอติมพริชขอสวโหวตเพื่ออนาคตลูกหลานรับร่างประชาชนเปิดทางสภาเดียวปิดฉากระบอบประยุทธ์ในการลงมติ16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ พิตวัชระสินธุแกนนำกลุ่มรีโซลูชันกล่าวถึงกรณีที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนจำนวน159,211รายชื่อจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่16พฤศจิกายนนี้ว่า นับเป็นความพยายามครั้งที่สองของภาคประชาชนที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560เข้าสู่รัฐสภาหลังจากก่อนหน้านี้ร่างของภาคประชาชนนำโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอถูกปัดตกเพราะติดเงื่อนไขสำคัญในรัฐธรรมนูญ2,560 มาตรา256วงเล็บ3ที่กำหนดให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะผ่านวาระที่1ขั้นรับหลักการต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาหรือ366คนขึ้นไปและต้องได้เสียงจากสอวอไม่น้อยกว่า1ใน3หรือประมาณ84คนด้วย ผริตกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาสาวอ้อางสองเหตุผลหลักในการปฏิเสธร่างของภาคประชาชน 1. เพราะกลัวว่าจะเป็นการตีเช็คเปล่าให้สอสอรอไปเขียนอะไรก็ได้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สเพราะไม่ต้องการเอื้อประโยชน์แก่นักการเมืองแต่ความกังวลที่ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับร่างของกลุ่ม Resolution เพราะเป็นการแก้ไขไรายมาตราที่มีข้อเสนอชัดเจนและทุกข้อเสนอเป็นไป เพื่อแก้ไขต้นตอวิกฤตการเมืองไทยคือคกลไกที่ระบบประยุทธิหรือคอสอชอสอดแทรกไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจและเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่ว่าจะเป็นล้มวุฒิที่สภาที่มีอำนาจล้นฟ้าแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโลสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเลิกยุทธศาสตร,ร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่ถูกวางไว้เป็นอาวุธลับทางการเมืองและล้างมรดกรัฐ ปรระหาดังนั้นน่าจะเปิดใจรับร่างฉบับนี้ได้ง่ายกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งที่ถูกมองว่าพักการเมืองมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสวให้ความเห็นชอบไปแล้วด้วยซ้ำ พาิตกล่าวด้วยว่าการที่ร่างของกลุ่มรีโซลูชันเสนอยกเลิกวุฒธธิสภาให้ประเทศไทยกลายเป็นสภาเดียวไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังหรือทําเพื่อความสะใจแต่เพราะเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นสภาเดียวอาทิทําให้การออกกฎหมายคล่องตัวทันใจตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สูญเสียกลไกลตรวจสอบทวงดุลด้วยการขยายบทบาท ฝ่ายค้านและภาคประชาชนการเป็นสภาเดียวยังประหยัดงบประมาณได้กว่า1,000ล้านบาทต่อปีซึ่งสามารถนำมาส่งเสริมสวัสดิการประชาชนเป็นโครงสร้างทางการเมืองที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่เพราะประเทศทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐเดียวและเป็นระบบรัฐสภามีถึง20จาก31ประเทศที่ใช้ระบบสภาเดียวที่สำคัญยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยุติการสืบทอ อำนาจของระบบประยุติ ผมเชื่อว่าสาวหลายคนเคยพูดคุยกับลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่รับรู้ว่าพวกเขารู้สึกสิ้นหวังกับประเทศไทยตอนนี้มากแค่ไหนเพราะมาระดกของระบอบประยุทธ์อย่างรัฐธรรมนูญ2560เป็นอุปสรรคในการพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตและไม่สามารถทำให้พวกเขารู้สึกเป็นหุ้นส่วนของประเทศได้การลงมติในวันที่16พฤศจิกายนจึงสำคัญมากต่อการฟื้นความหวังของประชาชน ผมหวังว่าสวอจะไม่ปฏิเสธโอกาสในการเป็นผู้ถอดสลักความขัดแย้งจะโหวตเพื่ออนาคตของลูกหลานเสียสละยุบตัวเองเพื่อเปิดทางการเปลี่ยนแปลงพริตกล่าวทิ้งท้ายทางนี้เพจ Resolution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่โพสต์ข้อความระบุว่ารัฐประหารเท่ากับล้มล้างสารทั้งปวงต้องหยุดชุบตัวให้คนยึดอำนาจประชาชน หหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การปราศัยเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา49วรรคหนึ่งก็เกิดคำถามเสง่งแซ่ซึ่งจริงๆก็ถามกันมานานแล้วว่าหากการกระทำเช่นนี้เรียกล้มล้างแล้วการ รัฐประหารที่เกิดขึ้นซ้ำซากถึง13ครั้งเรียกว่าอะไร 2. เรื่องนี้คู่ควรกับการฟื้นฝอยหาตะเข็บเมื่อย้อนไปดูคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยเก่าๆจะพบคำตอบที่สารไทยทุกยุคลอกใช้ตามกันเรื่อยมานั่นคือคณะรัฐประหารเท่ากับรัฐาธิปัตย 2.1เช่นคำพิพาคสาสารดีกาที่1662ทับ2505รับรองว่าเมื่อคณะรัฐประหารยึดอำนาจสำเร็จย่อมกลายเป็นรัฐทาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐดังนั้นเมื่อรัฐทาธิปัตย์ออกคำสั่งคำสั่งนั้นก็จะกลายเป็นกฎหมาย 2.2คำพิพากษาสารดีกาคดีหมายเลขดำที่อ .1805 ท2558ระบุว่าการยึดอำนาจเมื่อปี2557คอสชใช้อำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์แม้ว่าการได้มาซึ่งอำนาจจะไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่คอสชมีอำนาจในเชิงข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจึงมีสภาพเป็นกฎหมายและต่อมารัฐธรรมนู พุทธศักราช2,560มาตรา279ก็ให้การรับรองการกระทำของคอสช,อชอจึงพ้นผิดโดยสิ้นเชิง 2.3คมคำวินิจใช้สารรัฐธรรมนูญที่12ทับ2562กล่าวว่าการแต่งตั้งหัวหน้าคอสอชอเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจและเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฐธาธิปัตย์ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเห็นได้จากการออกประกาศและคำสั่งลายฉบับหัวหน้าคอสอชอไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใด 3. เป็นเรื่องตลกร้ายที่องค์กรซึ่งก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณาการขัดกันร,ระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายอื่นกลับนิ่งเฉยต่อการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ 4. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ Hash Tag หรือระบอบประยุทธ์จึงเสนอให้สารรัฐธรรมนูญและสารทั้งปวงห้ามวินิจฉัยหรือพิภากษารับรองความสำเร็จสมบูรณ์ของการรัฐประหารหรือรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายและสถานะทางกฎหมายให้แก่คณะผู้ก่อการรัฐประหารประกาศคำสั่งและการกระทําอื่นใดของคณะผู้ก่อการรัฐประหารและในกรณีที่มีคณะทหารหรือคณะบุคคลใดก่อรัฐประหาร เพื่อยึดอำนาจการปกครองประเทศแย่งชิงอำนาจสูงสุดของปวงชนชาวไทยหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดเมื่อไรก็ตามที่อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยและได้มาซึ่งรัฐบาลและอำนาจการปกครองที่ชอบทำแล้วให้ดำเนินคดีต่อคณะทหารหรือคณะบุคคลที่ก่อรัฐประหารนั้นโดยทันทีและปราศจากอายุความ ถึงเวลาที่สารจะไม่ถูกใช้เป็นฟันเฟืองของอุตสาหกรรมรัฐประหารไม่เป็นเครื่องมือชุบตัวให้คณะรัฐประหารเลิกรับรองให้การรัฐประหารกลายเป็นเรื่องชอบธรรมเพราะหากเป็นเช่นนั้นสารเองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการซาะกร่อนบ่อนทําลายประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 6. ข้อเสนอนี้จะถูกคานรับโดยสมาชิกรัฐสภาหรือไม่โปรดติดตามการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนอังคารที่16พฤศจิกายนเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV และเพจ Resolution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ข่าวต่อมาเดือดพลกัก นัดชาก้าวไกลอัดตำรวจมองผู้ชุมนุมเป็นศัตรูผลจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญกมทการพัฒนาการเมืองอัดตำรวจมองผู้ชุมนุมเป็นศัตรูใช้ความรุนแรงไม่อดกลั้นเตรียมส่งคณะทำงานหาข้อเท็จจริงเหตุชุมนุม14พฤศจิกายนนี้เพจ Facebook พักเก้าไกล Move Forward Party โพสต์ข้อความระบุว่า คำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญเป็นใบเบิกทางยกระดับความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมการชุมนุมของประชาชนเมื่อวันที่14พฤศจิกายนเป็นการชุมนุมเพื่อออกมาประกาศว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสาลร,รัฐธรรมนูญที่ระบุว่าการปราศัยชุมนุม10สิงหาที่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองซึ่งการชุมนุมปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างครั้งนี้เป็นทั้งสิทธิเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เจ้าหน้าที่กลับขัดขวางการชุมนุมตั้งแต่ยังไม่เริ่มและใช้ความรุนแรงมากขึ้นกับผู้ชุมนุมอย่างไม่ลังเลจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส นัชชาบุญชัยอินสวัสตส์สอเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการคณะก,กรรมก,การการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแสดงความเห็นต่อกรณีนี้ว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภายหลังสารรัฐธรรมนูญไทยวินิจฉัยการปราศัยชุมนุม10สิงหานั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติการที่รุนแรงมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนซึ่งที่ผ่านมาแนวทางปฏิบัติก็เลวร้ายมาตามลำดับจากการส่งสัญญาณจากรัฐบาลในแต่ละครั้ง น่าเสียดายที่กลุ่มชนชั้นนำไม่เลือกที่จะรับฟังเสียงของประชาชนและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแต่กลับเลือกที่จะฉุดรั้งพัฒนาการของสังคมและการเมืองไว้ต่อไปผ่าน,นกลไกต่างๆรวมถึงการใช้อำนาจตุลาการเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือแรงสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อท่าทีเหล่านี้โดยตรงและคงจะยกระดับขึ้นอีก ผมในฐานะผู้แทนราษฎรและประธานกมทที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงอยากให้ผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมคิดให้ดีๆเพราะเรามีบทเรียนที่เป็นความสูญเสียเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ประวัติศาสตร์หน้านี้ซ้ำรอยได้ด้วยการรับฟังและเปิดพื้นที่สำหรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างไรก็ตามนัชชากล่าวว่า จากการติดตามอย่างใกล้ชิดทำให้เห็นแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นของสถานการณ์โดยเฉพาะฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้มาด้วยความอดทนอดกลั้นหรือเพื่อระงับยับยั้งเหตุตามลำดับขั้นตอนที่มีแนวปฏิบัติอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการขณะนี้จะมาด้วยการบ่มเพาะความโกรธและเกลียดชังเหมือนกำลังมองผู้ชุมนุมเป็นอริราชศัตรูซึ่งการหล่อเลี้ยงอารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการอย่างไร้วุฒิภาวะเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่อันตราย ด้วยความเป็นห่วงต่อสถานการณ์และตระหนักได้ถึงความไม่ปกติที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาคณะกรรมาการจึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาสองชุดชุดแรกคือคณะทำงานติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่มีอมรัตโชคปะมิตรกุลเป็นประธานเมื่อวานก็อยู่ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยพบว่ามีการมาตรการรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทันทีตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีการ การรับฟังหรือทำความเข้าใจเพื่อพยายามไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกยิงด้วยกระสุนที่ยังไม่ทราบชนิดว่าเป็นกระสุนยางหรือกระสุนจริงแต่สิ่งที่ระบุได้คือรูปแบบการยิงไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายซึ่งมีการยิงในระยะกระชั้นชิดของเจ้าหน้าที่และเป็นการยิงใส่ผู้ชุมนุมแนวปฏิบัติลักษณะนี้คือภาพสะท้อนตัวตนที่ชัดเจน ของการปกครองที่มีผู้นำหลงอำนาจที่ไม่สามารถรับได้กับการเปิดให้สิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องปกติเป็นพัฒนาการในทางที่เลวร้ายแตกต่างจากบรรยากาศในช่วงแรกที่มีการชุมนุมที่เจ้าหน้าที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้ชุมนุมและมีท่าทีเปิดกว้างต่อการแสดงออกของประชาชนมากกว่านี้สำหรับอีกชุดคือคณะทำงานค้นหาความจริงจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ กรณีแรกคือการหาความจริงเหตุที่มีการใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมหนา้สอนอดินแดงทําให้มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งเดิมทีตํารวจใช้ภาพจากกล้องเพียงตัวเดียวในการค้นหาผู้ต้องสงสยัยและความคืบหน้าทางคดีเป็นไปอย่างล่าช้ามากแต่คณะทํางานของเราใช้ข้อมูลจากกล้องจํานวน54ตัวสามารถชี้ให้เห็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ และพบว่าอาจมีความเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางกมทส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับตำรวจแล้วผลจากรายงานนี้สามารถส่งผลกดดันจนมีการขยับจากตำรวจในการติดตามคดีแม้จะยังไม่สามารถตอบข้อสังเกตในรายงานของกมทได้อีกหลายจุดก็ตามแต่เราก็จะเกาะติดเรื่องนี้ต่อไป สำหรับเหตุรุนแรงที่มีขึ้นในการชุมนุมวันที่14พฤศจิกายนที่มีผู้ชุมนุมถูกยิงอย่างน้อยสามรายบางรายยังมีอาการสาหัสไม่ทราบว่าเป็นกระสุนชนิดใด กระสุนยางหรือกระสุนจริงอย่างไรก็ตามกรณีนี้คณะทำงานของกอมทจะทำงานทันทีเราจะใช้คณะทำงานทั้งสองชุดติดตามสถานการณ์และหาข้อเท็จจริงเพื่อรายงานให้คณะกรรมการได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากนี้คงต้องติดตามดูกันต่อว่าระหว่างกมทกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใครจะหาความจริงเพื่อคลายข้อกังขา กับสังคมได้ที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่การแข่งขันแต่เราอยากกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอยู่ได้บนความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนนัชชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและข่าวต่อมาใครไม่รับเรารับฝ่ายค้านมีมติอวดรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซัดสอวอบิดเบือนเนื้อหา ฝ่ายค้านมีมติโหวดรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนในวาระหนึ่งยันไม่ใช่การล้มโละเลิกล้าง การตรวจสอบแต่เป็นการทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นขอสอสอฝากรัฐบาลและสวให้เกียรติประชาชนโดยการโหวตรับที่พักเพื่อไทยแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพัก เพื่อไทยนายเผ่าภูมิโรจนสกุล นางสาวอารุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพักเก้าไกลนายพิจาร์ชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพักเก้าไกลนายสงครามกิจเลิศไยโรธประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อชาติพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาตินายวิรัติวราศาสศิรินรองหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพัก พลังปวงชนไทยร่วมกันถแถลงผลการประชุมพักร่วมฝ่ายค้าน โดยนายแพทย์ชนลน่านกล่าวว่าพักร่วมฝ่ายค้านได้พิจารณาเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมในสภาวันที่16พฤศจิกายนนี้นั้นเราเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรรับหลักการในวาระที่หนึ่งซึ่งเราจะมีเหตุผลเพื่ออภิปรายประกอบในการรับหลักการซึ่งแต่ละพักจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ตัวเองสนใจอย่างไรก็ตามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับ สิ่งที่ทำให้เรามีมติรับหลักการคือ 1. มีเจตนาและจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเช่นการยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 2. ปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภาจากเดิมที่มีสอสอและสอวอให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว 3การสร้างกลไกในการตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนเช่นให้มีผู้ตรวจการของสภาสามคณะประกอบด้วยศาลทหารศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 4. การปรับโครงสร้างอำนาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระและศาลร,รัฐธรรมนูญรวมไปถึงที่มาของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 5. การยกเลิกการสืบทอดอำนาจของกลุ่มผู้ที่กระทำการยึดอำนาจทั้งก่อนปัจจุบันและอนาคตโดยการยกเลิกมาตรา84ในรัฐธรรมนูญปี57ซึ่งจะส่งผลถึงรัฐธรรมนูญมาตรา279ในปัจจุบัน และ6การสร้างกลไกลการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นอำนาจของสภาผู้แทนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เพิ่มกลไกลให้เข้มข้นขึ้นโดยการเพิ่มเสียงให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า2ใน3นายแพทย์ชนลน่านกล่าวอีกว่า เรื่องต่อมาคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติมาตรา152เราเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอภิปรายซึ่งเราจะนัดหมายประชุมกันในสัปดาห์หน้าว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องอภิปรายเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อนกำหนดกรอบเวลาอีกครั้ง อีกประเด็นคือฝ่ายค้านมีความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะหลังจากมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเนื่องจากคำวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กรหากผู้นำไปบังคับใช้ปฏิบัติม่ชอบหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรืออาจสร้างความแตกแยกวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นขอให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติ ทั้งกับผู้ที่ชุมนุมหรือไล่ล่าที่จะยุบพักควรปฏิบัติด้วยความชอบธรรม ตามหลักนิติรัฐนิติธรรมนอกจากนี้เรายังห่วงเรื่องการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่มีผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนจากการชุมนุมที่แยกปทุมวันเราขอตําหนิการใช้ความรุนแรงแบบนี้และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้เวทีสภาเพื่อมาพูดคุยกันโดยเราจะส่งเรื่องให้กรมทที่เกี่ยวข้องอาทิกรรมธิการ กมทป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกรมทพัฒนาการเมืองเข้าไปศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนมองว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญวาระหนึ่งอาจจะเป็นการปลดชนวนความขัดแย้งก็เป็นได้ ด้านนายประเสริฐกล่าวว่าการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งจะใช้วิธีขานชื่อทีละคนขอวิงวอนสอสอในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลและสอวอได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสนอร่างกฎหมายโดยภาคประชาชนเพราะกว่าเขาจะรวมชื่อกันได้ใช้เวลาหลายเดือนตนอยากให้เราให้เกียรติพี่น้องประชาชนโดยการรับหลักการวาระที่หนึ่ง ซึ่งถ้าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถใช้กระบวนการแประยะติเพื่อแก้ไขวาระที่สองได้ในาใยชัยทวัฒน์กล่าวว่า การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐบาลในวันพรุ่งนี้16พฤศจิกายนเนื่องจากเริ่มมีสวหลายท่านที่ออกมาให้ความคิดเห็นในเชิงบิดเบือนเนื้อหาสาระที่แท้จริงของร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาชนในสองประเด็น 1. คือกล่าวหาว่าร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนเป็นร่างที่จะล้มโละเลิกล้าง ระบบการตรวจสอบแต่เราพิจารณากันแล้วไม่ได้เห็นว่าร่างนี้จะไปล้มโละ เลิกล้างระบบการตรวจสอบหรือทวงดุลแต่อย่างใดแต่จะยิ่งทําให้ระบบการตรวจสอบและทวงดุลเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นยึดโยงกับประชาชนและผู้ตรวจสอบได้หากรัฐธรรมนูญออกมาระบบการตรวจตามที่ภาคประชาชนเสนอขึ้นมานั้นก็จะทําให้องค์กรอิสระเช่นสารรัฐธรรมนูญและองค์กรตุลาการรวมถึงกองทัพจะต้องถูกตรวจสอบทวงดุลโดยประมาณ ด้วยอำนาจที่มีมาจากการเลือกตั้งและไม่สามารถใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วน2คือการโจมตีกล่าวหาร่างนี้จะทําให้เกิดการรวมศูนย์อํานาจไปในสภาผู้แทนราษฎรนั้นถือว่าเป็นคํากล่าวที่ผิดเพราะสาระสําคัญคือทําให้อํานาจของประชาชนเป็นอํานาจที่สูงสุดสะท้อนผ่านรัฐสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมาติชน จบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ